สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิควิธีการครอปภาพนะครับโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom Version 5นะครับบน Mac OS นะครับทำไมเราถึงต้องมาครอปภาพล่ะครับก็เป็นเพราะว่าบางครั้งนะครับเราไปถ่ายงานมานะครับเราต้องถ่ายมุมกว้างถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาครอปภาพเอาในส่วนเฉพาะที่เราต้องการภายหลังนะครับอันดับแรกนะครับก่อนเราจะใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับเราก็ต้องimport ไฟล์รูปภาพเข้ามานะครับสามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ JPG แล้วก็ไฟล์ CR2 หรือว่า RAW ไฟล์ของฟอร์แมตกล้องยี่ห้อต่างๆนะครับพอ import ไฟล์รูปภาพเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่เมนู develop ตรงนี้นะครับผมคลิกไป1ครั้งเสร็จแล้วก็เรียก tool ออกมาหรือว่าเครื่องมือออกมาครับแล้วก็คลิกตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วครับทีนี้ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่บนภาพนะครับสมมติว่าภาพนี้ผมจะครอปภาพเอาแค่ครึ่งตัวนะครับของน้องพิตตี้คนนี้นะครับผมแล้วก็กดชิปค้างไว้ครับแล้วก็ลากจากมุมซ้ายล่างเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ขยับตัวแบบให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมเอาประมาณนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับผมลากให้อยู่ในส่วนสี่เหลี่ยมที่เราต้องการเสร็จแล้วก็คลิกดันตรงนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวิธีการครอปภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom Version 5บน Mac OS นะครับก็สามารถทำได้ง่ายเหมือนกันกับเครื่องบน Windows เลยนะครับเสร็จแล้วก็เราสามารถมาปรับสีปรับภาพปรับความสว่างอะไรเพิ่มเติมได้เช่นเดิมนะครับผมก็สามารถปรับได้ตามใจเลยครับวันนี้ก็มีเทคนิคมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับภาพถ่ายของเราดูนะครับขอบคุณมากครับ